วัสดีครับวันนี้เราจะไปลุยในคุกล้างและสู้กับ7ผักซามูไรฮะทางเข้าไปที่คุกล้างนะครับก็จะมีด้วยกัน2ทางทางแรกครับก็คือทางหน้าปราสาทอาชินะส่วนอีกทางนึงครับเป็นทางที่เราเกิดในตอนแรกสุดเลยฮะแต่เส้นทางนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วคุณจะเจอกับบอสเลยฮะงั้นเรามาเข้าทางนี้ดีกว่าเมื่อเข้ามาแล้วครับคุณจะเจอกับศัตรูที่น่ารำคาญมากที่สุดก็คือแมลงครับมันทั้งมีเยอะทั้งตัวเล็กแล้วก็กระโดดกัดนี่แบบน่ารำคาญมากฮะและศัตรูอีกตัวนึงครับที่คล้ายๆกับซอมบี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุณไม่สามารถฆ่าเขาได้ในครั้งแรกครับจะเห็นว่าเราไม่ได้ทั้งไอเทมแล้วก็ EXP นะฮะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็จะลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วถ้าหากคุณฆ่าเขาได้ในครั้งที่2ครับคุณก็จะได้รับไอเทมและ EFP ตามปกติฮะก่อนจะไปกันต่อครับหันไปทางซ้ายมือจะเห็นช่องที่สามารถก้มและเข้าไปได้ครับด้านในนี้มีแมลงค่อนข้างมากเลยฮะคุณจะฟันก็ได้หรือใช้ดาวกระจายเก็บทีละตัวก็ได้ครับน่าจะหมดแล้วนะฮะเก็บไอเทมเลยละกันนะครับเป็นบันทึกของซากนักโทษครับที่พูดเกี่ยวกับหินแห่งสุคนธรสที่อยู่ก้นบึงของอาชินะฮะนั่นไงฮะแมลงผมตีไม่หมดครับก็เลยโดดมากัดอีกตัวหนึ่งต่อไปครับก็ออกไปด้านนอกแล้วผมจะดึงตัวไปด้านบนจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมีรูอยู่ฮะส่วนทางเดินก็มีทางซ้ายและก็ทางขวาเอาใกล้ๆก่อนละกันกระโดดลงไปทางขวาก่อนครับถ้าหากคุณอยากฆ่าศัตรูตัวนี้ในครั้งเดียวฮะลองใช้ไฟดูเนี่ยครับตายในครั้งแรกเลยใช้ไฟธรรมดาก็ได้หรือจะอัปเกรดก็ได้ฮะแต่ถ้าอัปเกรดเนี่ยทีเดียวตายครับเสร็จแล้วผมจะไปฝั่งซ้ายต่อครับโดยการเดินตรงไปเพื่อไปที่จุดทางเชื่อมฮะในจุดนี้คุณจะพบกับ NPC โดจุนเมื่อคุยกับเขาเขาจะให้ภารกิจตามหาผู้ชายบึกบึนฮะเป็นซามูไรแบบไร้ตำหนิฮะเพื่อนำมาเป็นหนูทดลองในการรักษาด้วยอมฤตโอสถครับคุยกับเขาเสร็จแล้วผมจะโดดไปด้านล่างทางขวามือครับมีไอเทมอยู่2ชิ้นและก็แมลงอีกเพียบฮะจากจุดที่เก็บไอเทมนะครับคุณจะเห็นทางแยกด้านในมีไอเทมอยู่แต่เราจะยังไม่เข้าไปฮะเพราะว่าจะไปเปิดจุดเทวรูปมารที่อยู่ด้านหน้าก่อนครับเสร็จแล้วย้อนกลับมาตรงทางแยกฮะที่ไปเปิดจุดเทวรูปมารก่อนเพราะว่าด้านในสุดนี้ก็คือที่อยู่ของมินิบอสครับแท่นหินนี้คุณสามารถอ่านได้ครับเป็นข้อความที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยวิญญาณของชาวอาชินะที่กระจายอยู่ทั่วแคว้นครับอ่านเสร็จแล้วเดินเข้าไปด้านในคุณจะได้พบกับมินิบอส7พักซามูไรวิธีการสู้กับ7พักซามูไรนะครับผมจะใช้เป็น1อัคระติดกัน2ตัวยาดับผวาและก็กระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์ครับส่วนสกิลที่สำคัญมากนะครับทำให้สู้กับบอสง่ายขึ้นก็คือวิชานินจาสังหารกลางอากาศครับวิชานี้สามารถซื้อได้จากสปายที่อยู่เช็คพอยต์หลุมศพขายในราคา 1,200 เหรียญฮะเมื่อเตรียมการพร้อมแล้วครับก็ไปที่จุดกระโดดใช้กระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยาดับผวากระโดดลงไปได้เลยครับเปิดการโจมตีด้วยการใช้1อัคระติดกัน2ตัว
ศัตรูจะโจมตีเข้ามาครับให้เราแพรี่แต่ไม่ต้องโจมตีกลับนะฮะรอจนกว่าเขาจะกระโดดแล้วเราก็ใช้วิชานินจาสังหารกลางอากาศครับในหลอดเลือดที่1ครับสามารถใช้วิธีนี้กำจัดศัตรูได้อย่างรวดเร็วครับแต่ในหลอดเลือดที่2ครับการกระโดดนี่จะเป็นการสุ่มละหลังจากที่เขาโผล่มาเขาจะยิงลำแสงคุณสามารถแพรี่ได้ครับและถ้าเขาไม่กระโดดก็วิ่งเข้าไปฟันได้เลยครับแต่ถ้าหากเขาบล็อกได้เมื่อไหร่เขาจะหายตัวไปในระหว่างนี้ผมจะใช้กระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์อีกอันนึงครับเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาละจะค่อนข้างเสียเวลาหน่อยนะครับเวลาเขาหายตัวเนี่ยแล้วมันก็เปลืองไอเทมด้วยนะตอนนี้ยาดับผวาผมหมดแล้วฮะต้องกินใบเนี่ยครับหายตัวไปแล้วครับฟันได้นิดเดียวเองแต่ในบางครั้งฮะเฟสที่2เขาก็กระโดดนะแล้วแต่ดวงเรียบร้อยเลยครับสู้ไม่ยากฮะแต่ใช้ไอเทมเยอะนิดหน่อยถ้าคุณสงสัยฮะว่าถ้าไม่ใช้กระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์จะฟันได้ไหมมาดูกันครับจะเห็นว่ามันก็ฟันเข้านะฮะแต่เข้าน้อยมากแนะนำนะครับว่าลองสละไอเทมนิดหนึ่งฮะประหยัดเวลาได้เยอะเลยส่วนยาดับผวานะฮะไม่ใช้ไม่ได้เพราะสถานผวาครับขึ้นง่ายมากๆหลังจากฆ่าบอสแล้วนะครับในห้องนี้จะมีไอเทมอยู่ด้วยกัน3ชิ้นลองเดินรอบๆหาดูครับจากนั้นหาทางกลับไปจุดที่คุณกระโดดลงมาคุณจะเจอกับยาดับผวาเสร็จแล้วลงกลับมาที่เดิมครับหาจุดดึงตัวที่มีไฟอยู่ด้านบนดึงตัวไปแล้วคุณจะเจอกับเทวรูปมารครับจากจุดเทวรูปมารย้อนกลับมาด้านหลังฮะมีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นถุงเงินตุงครับจากจุดนี้ฮะก็คือทางเชื่อมไปที่ทางเข้าอีกทางของคุกร้างครับย้อนกลับมาที่จุดเทวรูปมารที่เปิดล่าสุดฮะเดินตรงไปด้านหน้าจะเจอกับซามูไรเขาจะบอกว่าเขาไล่ตามเสียงมาครับเมื่อคุยกับเขาไปเรื่อยๆครับเขาจะสอบถามว่าพอรู้หรือไม่ว่าจะตามเสียงไปจนเจอได้อย่างไรครับคำถามนี้ฮะก็จะมีผลกับเควสของโดจุนครับว่าคุณจะล่อให้เขาไปที่คุกร้างหรือไม่หากคุณหลอกให้เข้าไปครับเขาก็จะไปอยู่ในกรงขังของโดจุนเพื่อเป็นหนูทดลองในการใช้อัมพฤกษ์โอสถครับและนี่คือรางวัลที่เราจะได้ครับเควสยังไม่จบแค่นี้ครับเมื่อคุณกลับไปด้านที่เทวรูปมาแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณสามารถแอบฟังเขาคุยกันได้ครับการสนทนานี้ฮะก็จะพูดเกี่ยวกับว่าหนูทดลองพร้อมที่จะทดลองแล้วฮะและเราจะได้ทราบว่าอาจารย์ของเขาชื่อว่าโดซาคุฮะเควสยังไม่หมดแค่นี้ครับเมื่อกลับไปนั่งเทวรูปมาแล้วมาอีกครั้งหนึ่งคุณจะเห็นโดจุนยืนร้องไห้อยู่เมื่อเข้าไปคุยกับเขาครับเขาจะบอกว่าซามูไรผู้นั้นไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วฮะแล้วท่านอาจารย์ก็ฝากภารกิจมาให้อีกอันนี้ครับเป็นเควสที่ให้ตามหาปลาคาร์ฟซากุระเพราะต้องการลูกตาสีแดงนั่นครับภารกิจตรงนี้ฮะผมยังทำต่อไม่ได้นะหากใครทำผ่านเนี่ยก็เข้ามาเม้นพูดคุยกันได้ครับส่วนตัวผมเองเนี่ยจะเลือกอีกแบบนึงฮะก็คือไม่ชวนไปคุกล้างในตอนนี้เนาะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันครับว่าเสียงนั้นคืออะไรเมื่อคุยกับซามูไรเสร็จแล้วครับเดินตรงไปด้านหน้าขึ้นไปด้านบนครับคุณจะเจอกับยายแก่คนหนึ่งเขาจะบอกว่าก้นบึ้งของอาชินะเนี่ยอยู่ด้านล่างครับให้คุณกระโดดลงไปนั่นดะโตอาชินะโนโซโกนิกิตะกุวะนี่แหละครับคือเส้นทางที่คุณจะลงไปที่ก้นบึ้งของอาชินะบอกลงไปด้านล่างนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะแต่อย่างไรก็ตามครับผมจะไปเก็บดาบไล่คาดก่อนแล้วค่อยลงไปก้นบึ้งของอาชินะครับย้อนกลับมาที่จุดเทวรูปบาทคุกล้างลงไปด้านล่างตรงน้ำครับว่ายน้ำไปเรื่อยๆฮะคุณจะเจอกับทหารที่เฝ้าเส้นทางนี้อยู่ขึ้นจากน้ำแล้วเข้าไปสเตลได้เลยครับบริเวณนี้มีไอเทมให้เก็บอยู่นิดหน่อยฮะก็คือในเรือแล้วก็ตรงกองไฟครับ
น่าจะครบแล้วนะครับสำหรับไอเทมในบริเวณนี้กระโดดลงน้ำต่อไปได้เลยครับด้านล่างนี้เหมือนจะมีศัตรูอยู่นะฮะแต่ผมไม่มีอะไรที่เข้าไปสู้กับเขาได้จึงว่ายน้ำข้ามไปก่อนครับแล้วก็ไปเกาะกำแพงเพื่อไปลอบฆ่าศัตรูที่อยู่ด้านบนครับตรงจุดนี้ฮะเป็นทางเข้าไปสู่วัดเซมโปจิครับเนี่ยครับจะมีจุดที่สามารถดึงลิฟต์ลงมาได้เมื่อขึ้นลิฟต์มาแล้วครับบริเวณนี้น่าจะไม่มีไอเทมอะไรนะฮะงั้นเราเดินเข้าไปเลยดีกว่าครับคุณจะเจอกับแผ่นภาพที่พูดได้ฮะเมื่อพูดคุยกับเขาครับเขาจะแจ้งว่าภายในวัดเซมโปจิเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วครับทุกคนละทิ้งความเป็นพระไปหมดแล้วเอาแต่หลงไหลและมอมเมากับความเป็นอมตะแจ้งเตือนระวังครับว่าอย่าเข้าไปแต่ถ้าคุณจะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไม่ห้ามครับใกล้ๆนี่เองครับมีเทวรูปมารเราจะพักไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกันหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ